สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech อยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์ครับวันนี้เกาะกระแสซีรีส์ดังของเกาหลีใต้นะครับเพิ่งจบไปได้ไม่นานเองครับใครที่ได้ดูกันนะครับทนายอูยังอู้ทนายอัจฉริยะนะครับวันนี้เรานำเรื่องที่น่าสนใจในซีรีส์มาฝากกันเพราะว่ามีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้อาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติจะมาเล่าให้ฟังใน Science and Tech ตอนนี้ครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสการชมความบันเทิงผ่านสตรีมมิ่งเนี่ยหลายๆคนสมัครบริการกันหลายบริการเลยนะครับแล้วก็ทำให้การดูสตรีมมิ่งเนี่ยมันมีการเข้าถึงทั่วโลกครับถ้าซีรีส์เรื่องไหนที่ได้รับความนิยมเนี่ยก็จะเกาะกระแสคนติดตามกันทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่แค่ความดังของนักแสดงหรือว่าฝีมือของผู้กำกับเท่านั้นนะครับเนื้อเรื่องประเด็นที่อยู่ในซีรีส์ก็สำคัญเช่นเดียวกันและปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าอุตสาหกรรมความบันเทิงของเกาหลีใต้เนี่ยก็จุดประเด็นทางสังคมให้หลายๆคนได้ฉุกคิดนอกจากความบันเทิงแล้วนะครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันเรื่องนี้ครับ Extraordinary Attorney Woo หรือว่าทนายอูยังอูนะครับทนายอัจฉริยะที่หลายๆคนเนี่ยชอบกันในช่วงที่ผ่านมาเพิ่งจบไปไม่นานนี้เองนะครับซีรีส์16ตอนนี้มีหลายประเด็นที่น่าสนใจครับที่วันนี้เราจะนำมาคุยกันมีเรื่องอะไรบ้างวันนี้อยู่กับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยีนครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับอาจารย์บอกว่าปกติเนี่ยห่างหายจากการดูซีรีส์มานานมากแล้วปกติผมจะไม่ให้ดูซีรีส์อะไรพวกนี้นะฮะเพราะว่าจะวุ่นวายกับเรื่องงานประจำแล้วก็อื่นๆนะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นไม่ที่น่าแปลกเขามี16ตอนนะผมไปดูตอนที่จำไม่ผิดตอนที่5อะไรเงี้ยนั่งดูอยู่ประมาณสัก5นาทีหรือ10นาทีแล้วติดเลยพอติดปั๊บเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคราวนี้โอ้โหคราวนี้สนุกเลยสิคราวนี้ก็ต้องถอยกลับไปดูตอนที่1ใช่มั้ยแล้วก็ไล่ดูจนจบครับครับก็เลยรู้สึกว่าเขามีการวางพล็อตเรื่องที่งดงามมากนะครับแล้วก็มีแง่มุมใหม่ๆนะครับแถมยังมีรายละเอียดทางด้านเรียกว่าความรู้ต่างๆแทรกเข้าไปอย่างแยบยลมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าไซเทคเราน่าจะมีส่วนร่วมในการขยายความส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าไอ้พวกรายละเอียดพวกนี้จะไม่พูดถึงโดยตรงในซีรีส์นะครับหรือแม้แต่ในเว็บอะไรต่างเนี่ยก็จะพูดบ้างแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดมากเพียงพอที่ทำให้เราเข้าใจจริงๆว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏการณ์ที่เราเห็นนะฮะตัวนางเอกนะฮะอูยองอูเนี่ยนะฮะเป็นอะไรกันแน่นะครับเป็นออทิสติกสเปกตรัมดิสออเดอร์อย่างเดียวหรือไม่จริงๆไม่ใช่นะครับไม่ใช่แบบนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงครับครับเตือนคุณผู้ฟังนิดนึงครับอาจจะมีสปอยเออร์เลิร์ตนิดๆนะครับถ้าใครไม่ได้ติดตามตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะขยายประเด็นจากซีรีส์ที่น่าสนใจมาติดตามกันครับกับประเด็นในเรื่องนี้ครับ Extraordinary Attorney Woo ครับเริ่มกันที่ประเด็นแรกนะครับที่พูดถึงมากนั่นก็คือตัวละครเอกของเรื่องนะครับเริ่มจากชื่อเธอเลยดีไหมครับอูยองอูอูยองอูคืองี้มันจะมีกิมมิคเล็กๆอันนึงซึ่งคนที่ชมซีรีส์นี้กี่ครั้งก็จะอมยิ้มตลอดนะฮะเธอจะแนะนำตัวกับคนที่เพิ่งรู้จักใหม่ๆว่าชื่อของฉันไม่ว่าจะอ่านตามตรงหรืออ่านกลับหลังนะฮะก็ยังเป็นอูยองอูทีนี้ในภาษาไทยเนี่ยพอพูดว่าอูยองอูปั๊บเนี่ยนะครับเขาจะต่อคำว่านี้เขาต่อว่าคำว่ากนกบวบนลินยายนะครับวาดดาวแล้วก็อูยังอูนี่คนก็จะงงไหมทำไมพูดแบบนี้นะฮะต้องสังเกตดูดีนะฮะคำว่ากนกเนี่ยกอไก่นอนหนูกอไก่เนี่ยนะฮะคือต้นท้ายเหมือนกันกับหน้ากับหลังก็เหมือนกันนะฮะกอนอกอนะฮะหรือบวบบอวอบอนะครับหรือว่านลินนลินก็นอหนูลอลิงสลินยายเหมือนกันวาดดาวก็เหมือนกันกลับกันทีนี้ถ้าเราถอยกลับไปดูในภาษาเกาหลีนะครับอูยองอูเนี่ยจะพูดเร็วมากเลยนะฮะแต่ผมลองไปค้นดูปรากฏว่ามีคนรู้ภาษาเกาหลีเนี่ยเขาจะแนะนำอย่างนี้บอกว่าเขาชื่ออูยองอูแล้วก็เขาพูดคำว่ากีรอกีโทมาโทซูวิเซียซูวิซือนะครับอินโดอินแล้วก็บอนตงบอยอนนะครับอันนี้ผมคงออกเสียงไม่ถูกตามภาษาเกาหลีนะแต่ว่าไอ้คำพวกนี้เนี่ยมันจะแปลว่าห่านป่ามะเขือเทศสวิตเซอร์แลนด์ชาวอินเดียแล้วก็ดาวตกซึ่งฟังแล้วก็งงมันคืออะไรมันเกี่ยวข้องยังไงมันเกี่ยวข้องอย่างนี้ฮะคือกีรอกีเห็นไหมกีรอกีคืออ่านกลับหน้ากลับหลังก็เหมือนเดิมนะโทมาโทก็คือโทเมโทนะโทมาโทซูวีซือนะอินโดอินอะไรอย่างนี้เป็นต้นคำพวกนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าพาลินโดรม
พาลินโดรมพาลินโดรมนี่เป็นภาษากรีกนะพาลินโดอีกครั้งหนึ่งโดรมนี่แปลว่าวิ่งคือวิ่งกับหน้ากับหลังก็ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูตรงตัวซับไตเติลภาษาอังกฤษสมมติใครมีโอกาสดูใน YouTube อะไรพวกนี้นะเขาก็ฉลาดนะเขาก็แปลเป็นอย่างนี้เขาก็แปลว่าโอเคเขาแนะนำตัวว่าฉันชื่อไม่ว่าจะอ่านตามตรงหรืออ่านถอยหลังในอูยองอูเนี่ยแล้วก็ใช้คำว่าคายักคยัก K A Y A K ก็กลับได้กำลังเหมือนกัน D D W E D rotatorRotator R O T A T O R ก็กลับและกำลังเหมือนกันนูนแล้วก็ race car race car ที่เป็นรถแข่งนะ R A C E C A R race car รถแข่ง oh. นะครับเพราะฉะนั้นคนแปลนี่ต้องเรียกว่ามีความฉลาดมากในการที่จะแปลเอาเก็บเอาความหมายของพาลินโดมนี่ออกมานะครับแล้วก็มันซับไตเติ้ลใช่ใช่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปดูตรงคำแปลเราจะงงงงทำไมเป็นตนกบวบอะไรพวกนี้ว่าเป็นอย่างนั้นไปนะครับตัวพาลินโดรมนี่ก็จะมีความน่าสนใจมากแต่ว่าผมจะขอพูดถึงชื่ออูยังอูก่อนนิดหนึ่งนะฮะอันนี้ผมรู้สึกว่ามันมีความไพเราะในเอพิโซดแรกๆเลยเนี่ยนะครับเธอจะบอกว่าตัวคำตรงกลางเนี่ยตัวยองเนี่ยนะครับยองเนี่ยแปลว่ากลีบดอกไม้นะครับหรือแปลว่าอัจฉริยะก็ได้นะครับนะส่วนอูเนี่ยนะครับแปลความช่วยเหลือความโชคดีแปลแล้วชื่อของเธอเนี่ยอูยองอูเนี่ยแปลว่าสิ่งนำโชคที่งดงามดั่งดอกไม้นะครับหรืออัจฉริยะผู้ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นซึ่งจะตรงกับธีมของเรื่องนะครับซึ่งเธอเป็นทนายซึ่งเอาความเป็นอัจฉริยะของเธอนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าอัจฉริยะของเธอเนี่ยเป็นอาชีพแบบไหนนะครับนะไปช่วยเหลือผู้อื่นอืมครับโอเคชื่อแล้วก็รายละเอียดที่เราอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้นะครับแต่จริงๆเราเห็นในชีวิตประจำวันกับคำพวกนี้เนี่ยแต่มันมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับพาลินโดรมอยู่ความจริงเนี่ยพาลินโดรมเนี่ยนะฮะมันเคยปรากฏมาแล้วแหละแต่คนไม่ค่อยพูดถึงยังจำภาพยนตร์เรื่องเทนเน็ตได้ไหมที่ดูแล้วงงๆอ่ะย้อนหน้าย้อนหลังนะ T E N E T นะฮะเทนเน็ตนั้นก็พาลินโดรมเหมือนกันนะฮะมากลับกันแล้วก็คำนี้เนี่ยปรากฏอยู่ในพาลินโดรมที่เก่าแก่ในโลกด้วยนะครับเรียกว่าซาโชอาริโปเทนเน็ตโอเปร่าโรตัสซึ่งพอเอามาเรียงต่อกันเป็นตารางเรียกว่า5คูณ5แล้วเนี่ยนะครับเราจะอ่านคล้ายๆกับเป็นพาลินโดรมได้นะครับแล้วตัวคำว่าเทนเน็ตเนี่ยนะครับมันจะอยู่ตรงกลางพอดีคือมันเหมือนรูปกากบาทนะครับคือเซโทรเนี่ยครับ S A T O R เนี่ยนะครับตัว T อยู่ตรงกลางใช่ไหมอาริโปนั่นตัว E อยู่ตรงกลางถ้าเราอ่านตามแนวดิ่งของแถวที่3นะครับแถวที่3ลงมาเนี่ยก็อ่านว่าเทนเน็ตหรือว่าเราอ่านตามแนวนอนของแถวที่3ก็อ่านว่าเทนเน็ตเหมือนกันนะครับเรื่องพาลินโดรมนี่มีมานานแล้วแล้วก็เรื่องพาลินโดรมนี่ถ้าเป็นภาษาเนี่ยนะครับฝรั่งนี่เขาเล่นกันเยอะมากเลยนะฮะอย่างคำที่พูดกันบ่อยๆเนี่ยบอกว่ามาดาม I am madam พูดถึงอดัมกับอีฟเนาะตอนที่อดัมเจออีฟในสวนอีเดนนะฮะแล้วก็แนะนำตัวว่าฉันคือใครนะบอกมาดาม I am madam ลองไปค้นคำพวกคุณนี้ดูนะฮะปรากฏว่าลองอ่านกับหน้ากับหลังเนี่ยมันจะเหมือนกันมันเหมือนกันหรือว่ามาดาม in Eden I am madam ก็ได้เหมือนกันแล้วยังมีคำอื่นยาวกว่านี้ก็มีนะครับยาวกว่านี้ก็มีพาลินโดรมนี่มีเต็มเลยทีนี้ในภาษาไทยเนี่ยจะเล่นพาลินโดรมอาจจะยากนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าก็ยังมีอยู่เมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเขากนกกาบนานนอนนะฮะกาฝากกาฝากก็เป็นนะฮะกาฝากก็เป็นนะแล้วก็ผมลองคิดเล่นๆดูนะถ้าเป็นพาลินโดรมที่เป็นวลีประโยคเนี่ยนะฮะดีใจคุณแม่คุณใจดีสมมติเราแบบว่าเราไปเจอคุณแม่ของเพื่อนคนนี้ว่าดีใจคุณแม่คุณใจดีอย่างเงี้ยแล้วก็มีบางคนเนี่ยนี่ของคนอื่นนะเขาบอกว่านางออนนอนรองงานลองอ่านกลับกันสิครับนางออนนอนรองงานเนี่ยฮะนออางอนางใช่ไหมแต่ถ้าเรากลับกันเนี่ยมันก็จะเป็นงานได้เหมือนกันนะฮะเห็นไหมงออานอนงานนะหรือว่ายายออนนอนรอยายอย่างเงี้ยนะนี่ก็พาลินโดรมคือในภาษาไทยเนี่ยอาจจะกลับเป็นคำยากแต่ถ้ากลับเป็นอักษรเนี่ยก็จะเห็นได้บ่อยใช่แล้วก็ภาษาไทยเนี่ยเราไปเรื่องพาลินโดรมนี่ไกลกว่าที่คิดนะครับครับมันมีเขาเรียกว่าเป็นกลอนกลนะครับยีนกลอนกลซึ่งมีกลอนกลหลายแบบเลยซึ่งเป็นพาลินโดรมผมเคยเขียนบทความนี้ไว้นานมากแล้วก็คนไม่ค่อยรู้จักนะยกเว้นพวกนักภาษาจริงเนี่ยนะผมจะลองอ่านอะไรบางอย่างให้ฟังนิดหน่อยก็พอนะครับจริงมันยาวมียาวมากเลยว่าอันนี้คือเรียกว่ากลอักษรถอยหลังเข้าคลองแบบจารึกวัดพระเชตุพนนะครับเขาจะเขียนแค่ว่าหมายมุ่งเหมือนเดือนดับรับเมฆเกลื่อนแล้วก็นึกแน่โอ้วายชีวีครั้งนี้ชายนะฮะปรากฏว่างี้เวลาอ่านให้อ่านว่าอย่างนี้หมายมุ่งเหมือนเดือนดับรับเมฆเกลื่อนแล้วก็อ่านเป็นพาลินโดรมนะเกลื่อนเมฆรับดับเดือนเหมือนมุ่งหมายอ่านกลับกันไงนะครับแล้วก็ไอ้คำว่านึกแน่โอ้วายชีวีครั้งนี้ชายก็เป็นนึกแน่โอ้วายชีวีครั้งนี้ชายชายครั้งนี้ชีวีวายโอ้แน่นึกแล้วก็อันนี้แค่สั้นๆนะครับมีแบบเป็นยาวประมาณสัก20บรรทัดเลยเป็นบทเลยใช่ไหมเป็นบทเลยครับเขาเรียกว่ากลอนกลกลอักษรถอยหลังเข้าคลองอะไรอย่างนี้แบบกลบทสิริวิบูลย์กิจอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ถ้าใครสนใจนะฮะลองเขียนอีเมลมาหาผมหรืออะไรก็ได้นะฮะจะยินดีที่จะส่งให้อ่านนะฮะนี่พาลินโดรมเนี่ยนะครับนี่เอาแค่พาลินโดรมของอูยังอูอย่างเดียวนะ
ยังไปไกลถึงขนาดที่ว่าเป็นคณิตศาสตร์ก็มีนะยีนโอ้ยีนใช่ไหมครับอาจารย์เป็นตัวเลขนี่แหละครับเป็นตัวเลขความจริงมีเรื่องเกี่ยวชีวะด้วยเดี๋ยวผมจะไม่ไปไกลกว่านั้นแล้วเดี๋ยวจะไปลึกเกินไปจะยาวเกินใช่ใช่อย่างสมมติเราตัวเลขมาสองหลักนะฮะสี่สิบเจ็ดเราสี่เจ็ดตั้งนะครับแล้วเราเอากับ47กลายเป็น74มาบวกกัน47บวก74ได้121 121กลายเป็นพาลินโดรมนะฮะหรือเรายังเอา39ตั้งนะครับ39เนี่ย39บวก93ได้132ยังไม่เป็นพาลินโดรมใช่ไหมคราวนี้เอา132นะครับบวกกับกันของมันนะฮะก็คือ231มัน132ไงบวก231กลายเป็น363เป็นพาลินโดรมโอ้ปรากฏว่าถ้าเราทำแบบนี้นะครับกับเลขส่วนใหญ่เลยเนี่ยนะครับจะกลายเป็นพาลินโดรมนะครับในบรรดาจำนวนตัวเลขประมาณสักหนึ่งหมื่นตัวแรกเนี่ยนะครับประมาณ 80% เนี่ยถ้าใช้สูตรนี้นะครับย้อนกลับแล้วมาบวกไปเรื่อยเนี่ยไม่เกิน4ครั้งจะเป็นพาลินโดรมหรือว่าประมาณ 90% เนี่ยนะครับจะกลายเป็นพาลินโดรมไม่ใช้สูตรนี้ไม่เกิน7ครั้งแต่ว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นคืออย่างนี้ในทางคณิตศาสตร์เลยเป็นที่เวียนเฮดของนักคณิตศาสตร์จนถึงปัจจุบันเลยทีนี้คืออย่างนี้มันมีตัวเลขบางตัวดื้อมากบางตัวดื้อมากเช่น196ครับปรากฏว่างี้ลองย้อนกลับจากบวกขึ้น196บวก691ไม่เป็นพาลินโดรมแล้วก็ได้เท่าไหร่ก็บวกอีกบวกกันไปหมื่นครั้งก็ยังไม่เป็นพาลินโดรมบวกไป 50,000 ครั้งไม่เป็นพาลินโดรมบวกไปประมาณแสนกว่าครั้งไม่เป็นพาลินโดรมแล้วก็มีคนตอนหลังเนี่ยมันมีคอมพิวเตอร์ใช่ไหมบวกไปประมาณ2ล้านกว่าครั้ง2ล้าน4ครั้งใช้เวลาไป2ปี9เดือนก็ไม่เป็นพาลินโดรมไม่เป็นพาลินโดรมนะฮะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวเลขตัวนี้เนี่ยนะครับมีคนแบบว่าขนาดหนักเลยคือแบบลองใช้คอมพิวเตอร์คำนวณดูมนุษย์คงทำไม่ได้ช่วยคำนวณให้คำนวณไปจนเป็นตัวเลขเป็น2ล้านหลัก3ล้านหลัก10ล้านหลักก็ยังไม่เป็นพาลินโดรมดื้อจังเลยนะมันเป็นตัวเลขดื้อมากเขาเลยมีข้อสมมติฐานว่าเป็นไปได้ไหมที่ว่าตัวเลขบางตัวมันจะดื้อไม่ยอมเป็นพาลินโดรมง่ายๆนะครับเรียกว่าตัวเลขริชเดลแล้วก็ในบรรดาตัวเลขริชเดลเนี่ยนะครับที่สันนิษฐานกันคือมี196เป็นตัวแรกเลยตัวต่อมาคือ295ตัวต่อมา394 493จุดๆไปเรื่อยๆผมให้ชื่อไว้อย่างนี้นะครับเผื่อใครสนใจคณิตศาสตร์นะฮะ LYCHREL Richrel Numberเพราะฉะนั้นเรื่องของไอ้พาลินโดรมนี่จากอูยังอูนี่ก็โอ้โหแค่นี้ก็แบบตอนผมนั่งดูอูยังอูแบบแนะนำตัวนะยังนึกอยู่โอ้โหคนเขียนบทนี่ลึกซึ้งมากนะก็เอาพาลินโดรมมาเล่นแบบน่ารักไงใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าในฐานะของนักวิชาการเนี่ยเราเห็นปั๊บเนี่ยมันเชื่อมโยงกับเรื่องกลไกของไทยก็ได้คณิตศาสตร์ก็ได้จริงๆมีเรื่องของชีววิทยาด้วยนะเกี่ยวกับไอ้พวกไอ้หมู่เบส ATCG พวกนี้เป็นพาลินโดรมอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันไว้หาโอกาสขยายความอีกทีนึงเรื่องนี้อีกทีนะครับครับคือแค่ตอนแนะนำตัวเนี่ยก็แฝงเรื่องมาที่น่าสนใจแล้วนะครับใช่ใช่ใช่นี่แค่คำแนะนำตัวของอูยองอูนะครับจริงๆมีอีกหลายประเด็นใช่ไหมครับอย่างการชื่นชอบวานที่เป็นอีกหลักเลยนั่นก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนไปเรื่องชื่นชอบวานเนี่ยจะขอพูดเรื่องนี้ก่อนนิดนึงตามบทเนี่ยนะอูยองอูเนี่ยนะครับจะเป็นเขาเรียกว่างี้เป็นออทิสติกแล้วก็เขาจะเรียกว่าเป็นออทิซึมสเปกตรัมดิสออเดอร์ทีนี้เวลาพูดถึงคนที่เป็นออทิสติกเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอาจจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยลำบากนิดนึงนะครับนะไม่กล้าสบสายตานะครับแล้วก็มีพัฒนาการบางอย่างช้ากว่าปกติอย่างเป็นต้นแต่ว่าทีนี้ในเรื่องเนี่ยเขาจะใช้วานเนี่ยนะครับหรือว่าเผ่าพันธุ์ของวานเนี่ยเป็นตัวแทนของออทิสติกในแง่ที่ว่าออทิสติกก็มีความหลากหลายนะนะยังกรณีอูยังอูเนี่ยนะครับผมลองไปค้นดูนะฮะนักจิตวิทยาที่ทำงานด้านนี้นะครับเขาบอกว่าออทิสติมเนี่ยหรือออทิสติกเนี่ยมันจะมี3ระดับระดับแรกเนี่ยนะครับเป็นระดับที่ค่อนข้างจะเบาหน่อยคือต้องการความช่วยเหลือไม่มากนะแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยอะไรได้เป็นปกติใช้ชีวิตได้ปกติระดับที่2ที่ต้องการความช่วยเหลือมากขึ้นนะครับระดับที่3นี่ลำบากนิดนึงนะฮะต้องเรียกว่าประกบเขา1ต่อ1เลยคือแทบจะช่วยตัวเองอาจจะลำบากนิดนึงนะฮะแต่ละฝึกได้แต่ว่าลำบากนิดนึงนะครับอูยังอูนี่ก็จะเป็นระดับแรกซึ่งมันทำให้เกิดข้อถกเถียงว่าเอ๊ะจริงๆไอ้ซีรีส์มันเป็นไปได้เหรอคนที่เป็นออทิสติกเนี่ยจะเป็นทนายนี้ได้หรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับปรากฏว่าเอาข้อจริงแล้วนี่นะผมลองไปค้นดูปรากฏว่าที่สหรัฐอเมริกานี่นะครับมีทนายอยู่ที่ฟลอริดาเป็นออทิสติกให้มีตัวจริงอยู่มีตัวจริงอยู่ทีนี้ในเรื่องนี้นี่นะครับอูยังอูยังมีความสามารถพิเศษอันหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเดี๋ยวใครได้ชมจะเห็นแบบนี้คือเธอมีเขาเรียกว่าโฟโตกราฟิกเมมโมรีอ่านหนังสือนะครับอ่านหนังสืออะไรมาเนี่ยตั้งแต่เด็กๆแล้วเนี่ยนะฮะห้าขวบเนี่ยท่องจำกฎหมายได้ทั้งเล่มเลยนะฮะบอกมาตรานู่นมาตรานี้ทั้งที่ไม่คุยกับพ่ออะไรต่างๆนี่นะครับแล้วก็เวลาไขคดีเนี่ยนะครับก็จะนึกถึงข้อกฎหมายรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆออกมาหรือว่าเราไปเห็นเหตุการณ์ต่างๆนี่นะครับก็จะจำแบบจำเหมือนกับเป็นแบบถ่ายคลิปวิดีโอไว้เลยแล้วก็ซูมได้ด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือเวลาเธอบรรยายเกี่ยวเรื่องวานที่เธอชอบเนี่ยนะฮะโอ้โหลงรายละเอียดชนิดยิบๆเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่ออทิสติกแต่เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งทางจิตวิทยาเรียกว่าซาวอง
นะครับซาวองซาวองเนี่ยเป็นลักษณะของความพิเศษของสมองที่มันมีความโดดเด่นในบางเรื่องแบบว่าสูงปรี๊ดมากกว่าค่าเฉลี่ยเยอะๆเลยจำเป็นต้องเป็นเรื่องเดียวไหมครับมักจะเป็นเรื่องเดียวมักจะเป็นเรื่องเดียวเช่นที่เจอกันบ่อยๆคืออย่างนี้สามารถคำนวณปฏิทินได้ย้อนหลังหรือว่าเดินหน้าได้สมมติว่าถามว่าเมื่อประมาณสักวันที่17เมษายนปีพ.ศ.2156อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นวันอะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถตอบวันในสัปดาห์มาได้อย่างนี้เป็นต้นอะไรแบบนี้นะแบบวุ้บขึ้นมานะครับแบบสวองส่วนหนึ่งเป็นแบบนี้แล้วบางส่วนก็จะมีฝีมือทางดนตรีคือฟังเพลงนะครับฟังเพลงทีเดียวนะครับนะฮะอย่างเลสลีย์เลมเก้เนี่ยนะครับฟังเป็นโนคอนแชร์โตหมายเลขหนึ่งของไชคอฟสกี้ทีเดียวนะฮะปั๊บเล่นได้เลยอย่างไรที่ติดไม่มีผิดเลยนะครับนะบางคนก็จะมีพรสวรรค์ทางศิลปะเช่นหนูน้อยนาเดียเนี่ยนะครับอันนี้ตัวจริงนะครับตอนอายุประมาณ3ขวบเนี่ยนะครับซึ่งอย่างนี้เด็ก3ขวบเนี่ยสังเกตไหมเวลาวาดภาพเนี่ยมักจะไม่ได้สัดส่วนหรอกก็แบบเด็กๆน่ารักดีนะหัวโตๆใช่ไหมตัวผอมๆหรืออะไรก็ตามเนี่ยเป็นอย่างนั้นไปแต่ปรากฏว่าหนูน้อยนาเดียเนี่ยเธอสามารถวาดลูกคนขี่ม้าได้อย่างถูกสัดส่วนตั้งแต่3ขวบนี่เป็นต้นนะฮะอันนั้นก็พรสวรรค์ทางศิลปะแล้วก็จะมีพรสวรรค์ทางอื่นๆอีกอย่างเช่นเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วปฏิทินใช่ไหมหรือการคำนวณอย่างรวดเร็วนะครับนะแล้วบางคนก็จะเก่งเรื่องเครื่องยนต์กลไกต่างๆและระยะทางเป็นต้นนะครับก็จะมีบางคนที่เรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับหนังบางเรื่องอย่างเรนแมนด้วยอย่างคิมพีคเนี่ยคิมพีคจะเป็นซาวองประเภทที่ว่าอย่างนี้อ่านหนังสือมานะครับเล่มไม่ว่าเล่มไหนเนี่ยจำได้หมดเลยอันนี้อูยองอูเป็นแบบนั้นแล้วยีลองทายไหมทั้งหมดกี่เล่มเท่าที่ผมรู้นะเขาอ่านหนังสือกี่เล่มแล้วจำได้หมดโอ้น่าจะแบบเป็นพันเป็นหมื่นเล่มเลยมั้งครับ9,000เล่ม9,000เล่มนี่คือสมมติพอถามเขาปั๊บนะว่าประโยคนี้อยู่หน้าไหนเล่มไหนเขาจะตอบได้เลยเขาตอบได้หมดเลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะบกพร่องในแง่ของเรียกความสามารถอื่นๆที่เรียกว่าคนปกติทำได้แต่มันจะโดดเด่นมากๆแบบนี้เรียกซาวองทีนี้ออทิสติกกับซาวองเนี่ยนะครับมันทับซ้อนกันอยู่นะครับพบว่าอย่างนี้ครับพบว่าคนที่เป็นออทิสติกเนี่ยนะครับจะมีประมาณสัก 10% ที่เป็นซาวองในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเอาคนที่เป็นซาวองมานี่นะครับก็จะเป็นออทิสติกประมาณสักครึ่งหนึ่งหมายความว่าอย่างนี้คนที่เป็นออทิสติกกับซาวองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกันโดยตรงเป๊ะๆว่าถ้าเป็นออทิสติกต้องเป็นซาวองไม่เหมือนกันคือมีบางส่วนเป็นบางส่วนไม่เป็นนะครับแล้วคนที่เป็นซาวองบางส่วนก็ไม่เป็นออทิสติกก็มีแต่ว่ากรณีอูยองอูเนี่ยนะครับผมลองเช็คดูแล้วเป็นทั้งแบบออทิสติกนะครับคือปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอาจจะเรียกว่าต้องปรับตัวมากนิดนึงนะครับงานเดียวกันเนี่ยใช้ความเป็นซาวองที่เรียกว่าเชยะคือตรงนี้นะครับใช้ความเป็นซาวองเนี่ยนะครับในการจดจำข้อกฎหมายแล้วก็พลิกแพลงข้อกฎหมายต่างๆนะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์เพื่อให้ความจริงปรากฏขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นอันที่ในซีรีส์จะไม่พูดถึงเรื่องซาวองนะฮะแต่ว่าสำหรับคนที่เขาศึกษาเรื่องพวกนี้เขาจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ดีครับอย่างซาวองเนี่ยก็คือโอ้มีหลายด้านเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะให้โดดเด่นเนี่ยหนึ่งเดียวที่มักจะอย่างเดียวมักจะอย่างเดียวนะครับเป็นอีกเรื่องนึงที่เดี๋ยวว่าจะหาโอกาสขยายความเรื่องนี้มาทีแล้วกันนะครับเป็นความมั่นใจในสมองนะครับแล้วก็คนที่เป็นทั้งออทิสติกและซาวองพร้อมกันเนี่ยนะครับเขาเรียกออทิสติกซาวองนะครับเป็นอย่างนั้นครับโอ้เป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับซาวองนี่แปลว่าเลิร์นแมนหมายถึงคนที่เรียนรู้แบบว่ามีความรู้อะไรอย่างนั้นนะครับน้องครับคล้ายๆจะเรียกว่าพรสวรรค์ขนาดนั้นได้ไหมครับอาจารย์วงมันมียอนพรสวรรค์คือสวองนี่มันเป็นอัจฉริยะที่ลองคิดถึงคนที่อ่านหนังสือแล้วจำได้ทุกหน้าทุกประโยค อยากยืมมาช่วยทำข้อสอบจังเลยนะก็ตามเรื่องของอูยองอูนี่นะครับอูยองอูนี่ตอนที่เรียนกฎหมายนี่นะครับแม้ว่าเป็นออทิสติกนะครับก็จริงแต่ว่าปรากฏว่าได้ที่หนึ่งและทำคะแนนได้เกือบเต็มเลยนะครับเรียกว่าอูยองอูยืนหนึ่งกฎหมายนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับอาจารย์ประมวลเยอะมากใช่ใช่ใช่ก็ตามในเรื่องเนี่ยอูยองอูมีพ่อเป็นนักกฎหมายแต่ด้วยเหตุอะไรบางอย่างเดี๋ยวลองไปดูกันเองนะครับสำหรับคนที่ไม่ชมนะครับก็ทำให้ว่าพ่อไม่ได้เป็นนักกฎหมายแต่ว่าที่บ้านมีหนังสือแล้วอูยองอูก็อ่านตั้งแต่เด็กอ่านเองเป็นต้นนะครับตื้อๆสปอยล์อเลิร์ตครับครับยังมีมุมไหนที่น่าสนใจที่แฝงมาด้วยครับมุมที่แฝงมาที่ผมคิดว่างดงามมากคือมุมเรื่องวานกับโลมาทีนี้เราเคยคุยเรื่องวานกับโลมาไปแล้วใช่ไหมยีนนะครับในไซเทคนี่นะครับเราเคยบอกว่าในวานเคยมีสีขานะใช่ใช่วานกับโลมานี่จริงมีบรรพบุรุษร่วมกันนะครับจะเรียกว่าวานเนี่ยเป็นโลมเดี๋ยวนะเรียกว่าโลมาเป็นวานแบบนึงก็ได้กลับนะครับเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วก็ตัวที่เก่าสุดคือพาร์คิเซตัสนะครับ50ล้านปีก่อนหน้าตาคล้ายๆหมานะครับรูปร่างคล้ายๆหมาเลยแต่หน้ายาวๆหน้ายาวเหมือนวานแล้วที่รู้ว่าเป็นหน้าจะเป็นบรรพบุรุษของโลมากับวานนั่นคือว่ากระดูกหูชั้นในเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วก็อยู่ตามอาศัยตามที่เรียกว่าชื้นแฉะนะครับใกล้ๆทะเล
แต่ว่าเนื่องจากว่าทะเลดุมสมบูรณ์กว่าตอนหลังก็เลยกลับลงน้ำไปนะครับแล้วว่าขาก็จะหดไปกันครีบแล้วก็ไอตัวหางก็กลายเป็นแบบคล้ายๆกับหางที่มันสามารถที่จะช่วยให้ว่ายน้ำได้ดีนะครับแล้วเรื่องนี้ก็พูดถึงอยู่ในอูยังอูเหมือนกันนะครับพูดถึงในอูยังอูเหมือนกันแล้วก็มีอีกสองเรื่องที่ผมอยากจะพูดถึงซึ่งผมรู้สึกทึ่งมากเลยที่อูยังอูสามารถเอาเรื่องที่มันน่าทึ่งออกมาได้เอาเรื่องนี้ดีไหมเรื่องของวานน้ำเงินวานสีน้ำเงินเนี่ยเป็นวานที่ใหญ่สุดในโลกเนาะต้องพูดอย่างนี้เป็นสัตว์ที่ใหญ่สุดในโลกใหญ่กว่าไดโนเสาร์นะครับตัวยาวสุดเนี่ยนะครับ30เมตรหนัก180ตันแล้วเราเคยคุยกันไปแล้วว่าโอ้ขนาดแค่หัวใจของมันเนี่ยนะครับใหญ่เท่ากับรถประมาณรถคันเล็กๆคันหนึ่งนะแล้วเต้นตุบๆๆทีเนี่ยนะครับไปได้ไกล3กิโลเมตรอันนั้นคือที่เราเคยคุยกันทีนี้ในอูยังอูเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้บอกว่าแม่วานนะครับสีน้ำเงินเนี่ยนะครับให้นมลูกเนี่ยนะครับ200กิโลกรัมต่อวันนะครับและในน้ำนมเนี่ยจะมีปริมาณของไขมันเนี่ย 30-50% ดังนั้นลูกเนี่ยนะครับภายใน6เดือนเนี่ยลูกก็จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น17ตันคือโตเร็วมากตรงนี้ก็ยังเป็นแฟกต์ธรรมดาแต่แฟกต์ที่ผมทึ่งมากคืออันนี้ฮะผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นอะไรที่เฮ้ยแปลกใหม่มากสำหรับผมมากเลยคืออย่างนี้เพราะวานสีเงินเนี่ยนะครับเป็นวานแบบไม่มีฟันไงเขาจะกินกุ้งคริวกุ้งคริวนะฮะเป็นอาหารโอ้วันนึงกินตั้ง14ตันเนี่ยกินเยอะมากกวาดเลยครับแต่สิ่งเกิดขึ้นคืออย่างนี้เขากินเนี่ยครับเขากินตรงน้ำแถวน้ำลึกแต่ตอนที่เขาขึ้นมาขับถ่ายนะครับขับถ่ายแถวน้ำตื้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้กุ้งคริวเนี่ยมันออกสีแดงๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้อึวานเรียกว่าที่ขับถ่ายมาเนี่ยมันสีแดงๆเนี่ยนะครับพอขึ้นมาขับถ่ายอยู่บนแถวๆใกล้ๆผิวน้ำเนี่ยนะครับมันจะเป็นสารอาหารให้พวกไฟตัวแพลงต้นไงนั่นในอูยังอูจะเล่าแบบนี้นะคือเล่าแบบแนบเนียนมากเลยคือว่าอะไรก็ตามที่มีโอกาสจะเธอก็จะเล่าเรื่องวานเรื่องโลมาต่างตามจังหวะขึ้นมามันเป็นสมดุลของธรรมชาติที่น่าทึ่งมากๆนะครับที่ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยใส่เข้ามาได้อย่างแนบเนียนนะครับหรืออย่างกรณีของพวกวานสเปิร์มนะครับซึ่งมันมีไขมันมากนะก็จะพูดถึงว่ามันถูกล่าเพราะว่าเนี่ยไอ้ตรงไขมันตรงส่วนหัวมันเนี่ยนะครับไอ้วานหัวทุยพวกนี้เราเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าวานพวกนี้นะครับมันเคยมีพฤติกรรมพิสดารประเภทที่ว่าบางทีมันนอนในแนวดิ่งเนาะเป็นเวลาตั้งแต่หกโมงเย็นถึงประมาณสักเที่ยงคืนที่ชิลีอย่างนี้เป็นต้นนะครับใครสนใจกลับไปฟังเรื่องวานอีกครั้งนึงฮะน่าจะสนุกดีแล้วก็มีบางเรื่องที่อูยังอูซ่อนเอาไว้ชนิดที่ว่าแยบยลมากเลยอันนี้เป็นอะไรที่ผมแบบเห็นแล้วขนลุกเลยในนามบัตรของเธอเนี่ยนะครับก็จะมีบริษัทที่เธออยู่นะชื่อฮันบาดาแล้วก็ต้องแน่นอนก็ต้องมีชื่อมีที่ติดต่อแล้วก็มีเลขโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมครับเพราะกรณีหมายเลขโทรศัพท์ของอูยังอูเนี่ยจะตรงท้ายด้วย5252ทีนี้ถ้าคนไม่รู้ว่า5252คืออะไรก็จะเฉยๆมันก็เลขโทรศัพท์ธรรมดาไม่ใช่ครับมีคนตีความว่าจริงๆแล้วผู้สร้างเนี่ยก็ต้องการซ่อนอะไรบางอย่างไว้52นี่คือ52เฮิรตซ์คืออย่างนี้ครับวานส่วนใหญ่ดีนะครับอย่างเช่นวานสีน้ำเงินเนี่ยจะสื่อสารกันที่ความถี่ต่ำๆคือตั้งแต่10ถึง39เฮิรตซ์เป็นพวกอินฟราซาวด์นะครับนะทบทวนเรื่องอินฟราซาวด์ที่เราเคยคุยไปแล้วนะฮะในพอดแคสต์ตอนหนึ่งหรือฟินเวลเนี่ยนะครับก็จะสื่อสารกันที่ความถี่20เฮิรตซ์แต่52เฮิรตซ์เป็นความถี่ที่สูงกว่าปกติที่วานส่วนใหญ่ไม่ทำกันแล้วก็มีไม่กี่ตัวในโลกอาจจะมีเพียงแค่ตัวเดียวหรือไม่กี่ตัวในโลกที่สื่อสารกันเขาเรียกวานผู้โดดเดี่ยวแล้วก็เขาเรียกว่า the world loneliest whale คือเป็นวานที่เรียกว่าเปล่าเปลี่ยวที่สุดในโลกนะฮะค้นพบเมื่อปี1989นี่เองดังนั้นไอตัวนามบัตรของอูยองอูนี่นะครับที่ลงท้ายที่5252ซึ่งแวบขึ้นมานี่นะมีแฟนพันธุ์แท้ไปจับได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้สร้างอาจจะซ่อนความหมายของไอเวล52คือตัววานที่มันส่งเสียงความถี่เนี่ยออกมาเนี่ยเขาเรียกเวล52ครับเฮิร์ทซ์ออกมาเอาไว้นั่นเองมีรายละเอียดเยอะแยะมากเลยครับที่น่าทึ่งมากนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับโอ้แล้วมาแบบแนบเนียนมาแบบแนบเนียนมากไม่ได้บอกตรงๆไม่ได้บอกตรงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ไม่ว่าคุณจะดูซีรีส์เกาหลีแบบเพลินๆสนุกคุณได้ทรสนะครับคุณจะดูคนที่แบบว่าอยากจะเข้าใจคนที่เป็นออทิสติกคุณมีทางเข้าใจคุณอยากรู้ซาวองเนี่ยเป็นยังไงคุณก็จะเข้าใจมันได้นะครับคุณอยากจะรู้ปฏิสัมพันธ์ของอะไรกฎหมายของเกาหลีเป็นยังไงก็รู้จากเรื่องนี้ได้หรืออยากจะรู้เรื่องเกี่ยววานโลมาอูยังอูก็จะแทรกเข้ามาทุกแทบทุกตอนเลยด้วยเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยพวกนี้ซึ่งไปค้นดูแล้วเฮ้ยมันใช่จริงด้วย มันลึกมากพออีกขนาดนี้ใครอยากกินคิมบับก็ไปดูได้ ใช่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 แล้วเขาจะกินแค่อย่างเดียวกินคิมบับนะคิมบับซึ่งก็เหมือนกับซูชิของญี่ปุ่นคล้ายคล้ายอย่างนั้นนะครับทีนี้ครับถ้าในมุมมองของนักสื่อสารวิทยาศาสตร์นะครับคือหลายๆคนคงจะคิดว่าการสื่อสารวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องยากนะครับแต่ทีนี้พอมาอยู่ในซีรีส์แบบนี้เนี่ยในมุมมองของอาจารย์คิดว่าการนำเสนอแบบนี้เนี่ยมีความน่าสนใจยังไงบ้างผมรู้สึกว่าตื่นตันใจคืออย
ยังมีอยู่ตอนนึงอุยงอูกับพระเอกเนี่ยก็พูดขึ้นมาแล้วก็พระเอกก็พูดทำนองว่าอุยงอูเนี่ยรู้เรื่องพวกนี้ดีจังเลยได้ทำงานอควาเรียมเนาะอุยงอูก็เลยแบบพูดขึ้นมาเลยว่าอควาเรียมเหรอมันคือคุกของพวกวานกับโลมาเพราะว่าสัตว์พวกนี้เนี่ยมันมีความฉลาดไงมันต้องการอิสระไงปกติแล้วเขาจะมีอายุยืนถึง40ปีแต่ถ้าอยู่ในควาเรียมเนี่ยอายุเขาอาจจะเหลือแค่4ปีเป็นต้นคือจะแทรกเรื่องพวกนี้มาแล้วผมลองไปค้นดูปรากฏว่าอย่างนี้กฎหมายเกาหลีใต้เอาแวร์เรื่องนี้ด้วยนะครับเมื่อปี2012เนี่ยตอนนั้นเขาจะมีโลมาอยู่8ตัวในควาเรียมพอปี2013เนี่ยเขาจะค่อยๆปล่อยไงคือแบบคงมีกระบวนการที่กลับคืนสู่ธรรมชาติปล่อย3ตัวพอปี2015ปล่อยไป2ตัวพอปี2007ปล่อยอีก2ตัวแล้วตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวละเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายเพื่อปล่อยทั้งหมดออกไปก็แสดงว่าไม่ว่าจะซีรีส์ของเกาหลีใต้หรือว่าจะเป็นความเรียกว่า awareness ของคนในสังคมเนี่ยตัวความรู้มีความสำคัญมากแล้วความรู้เป็นความรู้ที่มาจากทางวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบว่าคุณกักสัตว์ที่มันมีความฉลาดเอาไว้อย่างเงี้ยคือคุณทรมานเขาไม่เขาอยู่ในธรรมชาตินะครับแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราน่าจะทำกันให้มากขึ้นแล้วหวังว่าละครไทย นะครับน่าจะยกระดับขึ้นมานิดนึงอาจจะไม่ถึงระดับนี้เพียงแต่ว่าแทรกสิ่งที่มันมีความรู้มีสาระต่างๆลงไปให้มากขึ้นนะครับอย่างแนบเนียนแยบยลนะฮะเรื่องนี้มันจะช่วยยกระดับของไอ้ภูมิปัญญาของคนไทยนะครับหรือผู้ชมเนี่ยได้มากขึ้นแล้วก็เพอเนี่ยทำดีโลโกอินเตอร์ได้เหมือนกับอูยังอูด้วยนะเพราะอูยังอูนี่ไม่ใช่เพราะเมืองไทยนะครับทั่วโลกดังทั่วโลกผมลองไปดูรีวิวของพวกทางฝรั่งนะครับหรือว่าคนที่อยู่ทางแถบแอฟริกาอยู่ทางแถบต่างๆเนี่ยนะเขาชื่นชมกันหมดเลยแม้แต่คนที่เป็นออทิสติกเนี่ยยังบอกว่าสร้างได้แบบว่าตรงมากมากเลยแน่นอนว่าบางอย่างมันก็เป็นอาจจะเป็นดราม่านิดนึงมันเป็นเรื่องปกติของละครแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยการค้นคว้าข้อมูลของผู้สร้างแล้วก็ตัวละครเองเนี่ยทำกันบ้านมาดีมากนะครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นบทเรียนให้กับทางโลกนี้นะครับในการที่จะเรียนรู้ความรู้ทางวิชาการวิทยาศาสตร์ต่างๆและอื่นๆนะครับไปด้วยกันนะครับครับก่อนหน้านี้จะมีช่วงที่เขาพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์กันครับอาจารย์โอ้นี่ซอฟต์พาวเวอร์อย่างชัดเจนมากนะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ชัดเจนมากซึ่งมันมาอย่างมีศิลปะนะครับมาอย่างมีสุนทรียะนะครับแล้วก็ดูแล้วอบอุ่นนะครับฮาร์ดวอร์มมิ่งนะครับก็ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นสมัยนี้ก็ชอบเรียกว่าละมุนดีเนาะละมุนดีดูแล้วใจฟูอะไรอย่างเงี้ยตอนทำนองกันใช่ไหมครับครับใช่เรื่องนี้ก็จะเป็นแบบนั้นนะครับนะครับในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ละเลยเกร็ดความรู้ต่างๆที่ถูกแทรกเข้ามาอยู่สม่ำเสมอซึ่งเป็นเสน่ห์ของเรื่องครับอย่างดีเลยนะครับครับถ้าใครยังไม่ได้ติดตามนะครับก็ไปรับชมกันได้ครับผ่านช่องทางสตรีมมิ่งที่หลายๆคนอาจจะมีสมาชิกกันแล้วนะครับก็ไปดูกันได้แล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งมุมครับที่ทำให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถสอดแทรกได้ในสื่อบันเทิงหลากหลายได้นะครับถ้าผู้ผลิตเนี่ยทำความเข้าใจกับมันได้อย่างถูกต้องและสื่อสารไปให้ผู้ชมผู้ฟังได้อย่างถูกต้องก็จะเป็นการต่อยอดความรู้ให้กับคนอื่นๆได้ทราบด้วยนะครับอาจารย์ใช่ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บัญชามากๆเลยครับครับยินดีมากครับนี่คือ Science and Tech นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับ Thai PBS Podcast นะครับช่วงนี้ยินทรณินทร์เทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์บัญชาท่านบุญสมบัติลาไปก่อนครับสวัสดีครับ